มาแชร์ซัมเมอร์ลุคของพวกเราทั้งสองคนงานนี้ได้รับโจทย์ที่ไม่น่าสบายใจกันทั้งคู่นะคะสลับเลเวลความโป๊ของพวกเรา Pretty Friday สำหรับซัมเมอร์24ลุคไม่โป๊ยิปโซมึงโป๊ขึ้นกว่านี้หน่อยจะได้ไหมเลยพยายามสลับไปที่มันง่ายสำหรับซัมเมอร์บ่นจังเลยปรับลิงก์เปลี่ยนลุคลดโป๊มึงโป๊เท่าเดิมมันเหมือนเดิมไม่จริงอาจจะเข้าใจกันผิดนิดนึงมีอะไรที่ชอบดีเทลอ่ะโป๊คนนี้โป๊กว่านี่พร้อมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่มากยิ้มใหญ่สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนค่ะฮายด้วยความสดใสตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนที่รักของเมืองไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะยิ้มใหญ่ก็จะมาทำ EP ซัมเมอร์ลุคสลับร่างเราจะสลับกันพยายามสลับไปจะมีความไม่ตั้งใจนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์นะคะซัมเมอร์ลุคของพวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวจะมาแมชลุคให้ดูนะคะแต่ว่าเราคิดเอาไว้แล้วว่าซัมเมอร์นี้เราจะแต่งตัวยังไงให้มันไม่ปกติเราก็เลยมีโจทย์ขึ้นมาด้วยความที่ว่าเรา on Friday คือแบบทางยิปยอด on Friday เราก็ได้ทำ EP Freaky Friday สำหรับซัมเมอร์ขึ้นมาค่ะหมายความว่าไงรู้จัก Freaky Friday มั้ยทุกคนรู้จักตอนนี้กู Freaky มากเลยเคยดูหนังปะมันเป็นการแบบสลับร่างของแต่ละคนเพราะฉะนั้นวันนี้เธอคิดมันง่ายสำหรับฉันเดี๋ยวก่อนมึงบ่นจังเลยคือจะเป็นสลับเลเวลความโป๊ของพวกเรางานนี้ได้รับโจทย์ที่ไม่น่าสบายใจกันทั้งคู่นะคะนั่นก็คือ1 24 Summer ลุคไม่โป๊ที่สุดเท่าที่จะนี่คือบอกเลยไว้ให้24ลุคไม่โป๊ที่สุดเท่าที่จะทำได้ลุคที่2คือ24มึงโป๊ขึ้นกว่านี้หน่อยจะได้ไหมงานนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะต้องรอดูกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งตัวกันนะคะเราต้องทำร่างเราให้พร้อมก่อนสดชื่นสดใสพร้อมรับวันใหม่เรานะคะต้องพร้อมทั้งเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็เรื่องของการลดหวานให้ร่างกายของเราเนี่ยเฮลตี้พร้อมรับวาระชุดว่ายน้ำสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะเปิดตัวสปอนเซอร์ของเราในวันนี้เขาก็คือ Dash Mew Delight นะคะนี่เป็นอย่างนี้แบบถือได้เป็นเซตชวนลดหวาน7วันติดปรับลิ้นเปลี่ยนลดค่ะคอนเซ็ปต์น่ารักมากคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากจะชวนทุกคนอ่ะให้มาติดหวานจากน้ำตาลให้น้อยลงหลายละคนอ่ะอยากกินนมเปรี้ยวชอบกินนมเปรี้ยวอยากได้จุลินทรีย์ที่มันมาช่วยเรื่องการขับถ่ายแต่ว่าอยากอร่อยด้วยเพราะเราติดความอร่อยของนมเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กใช่แต่ว่าส่วนใหญ่นมเปรี้ยวอ่ะนี่สำหรับเจนนะมันจะหวานเจี๊ยบเลยนะส่วนใหญ่นะมันจะหวานบาดคอบางคนก็ชอบมันติดไปแล้วบางคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่หาออปชันในการกินให้มันอร่อยยากตัวนี้7ขวด7วันอันเนี้ยมีน้ำตาลแค่ 0.1% นะถือว่าน้อยมากใช่ถือว่าน้อยมากแต่ยังคงอร่อยอยู่เพราะว่ามันมีหญ้าหวานเข้าไปเสริมความหวานให้เรารู้สึกสดชื่นค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นขวดเขียวนะคะทุกคนจำเอาไว้หน้าตาแบบนี้มาเป็นเซตแบบเนี้ยอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นหน้าแบบนี้คือคนเห็นตัวเลขปะมีชอบคอนเซ็ปต์ของเขามากน่ารักเนาะเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์7วันเว้ยสมมติคุณซื้อมาแพ็คหนึ่งมากินคุณกิน7วันต่อกันนะมันจะช่วยให้ใครก็ตามที่เป็นคนติดหวานจากน้ำตาลนะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละวันอันนี้เขาบอกเป็นการปรับลิ้นคุณแล้วสังเกตดูหน้ามันนะทุกคนเห็นไหมวันแรกลิ้นก็จะโมโหนิดนึงออวันที่2อ่ะยังโมโหอยู่แต่งงๆต่อมาเริ่มสับสนแต่ยังได้อยู่ได้อยู่ต่อมาเฮ้ยเอ้าได้นี่ว่าได้นี่ต่อมาเริ่มแบบบันเทิงเริงใจอย่างนี้เริ่มยิ้มแล้วก็แบบแฮปปี้ก็จะเป็น7วันนะคะที่นอกจากเราจะกินเองได้แล้วเราส่งต่อให้คนอื่นได้คือพี่ชอบตรงความเป็นกระเช้าเนี่ยเธอก็ส่งเลยเธอก็ซื้อฝากเพื่อนเราจะมาลองกินนะคะทุกคนดึงลิ้นออกมาลูกพี่เห็นปะเปิดงั้นไปกินลิ้นที่2ลิ้นที่2ดูสับสนกับชีวิตเนาะมันดูย้อนแย้งเหมือนกูเลยใช่มันจะมีเขียนลิ้นโมโหตลกอันแรกสุดจะเป็นลิ้นโมโหอันที่2ที่นั้นมาเป็นลิ้นหงุดหงิดไอ้ลิ้นที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนไปลองดูนะคะแต่เดี๋ยวพวกเราจะกิน2ขวดนี้ติ้งชนสำหรับน้องดีไลรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีโปรไบโอติกนะคะมีจุลินทรีย์ชื่อว่าอิมบูลัสนะคะก็จะมาช่วยเรื่องขับถ่ายนี่แหละที่จะสายพันธุ์มันเยอะมากทุกคนรอไปศึกษาดูนะอร่อยเนาะเฮ้ยพี่ชอบอ่ะแต่ชอบจะว่ามันกำลังดีพี่เคยเจอพวกเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามอ่ะที่เป็นหญ้าหวานเขาจะใส่เยอะมากซะจนบางทีอ่ะมันจะเป็นหวานแบบหวานแหลมหวานแหลมแต่อันเนี้ยคือใส่แบบสนามกำลังจะพูดว่าใส่แบบชาญฉลาดมันเป็นรสชาติหวานที่มีคลาสคือเขาใส่หญ้าหวานให้พอมีความหวานอ่อนๆแต่มันยังมีความหวานอยู่เพราะฉะนั้นมันช่วยปรับทั้งสองทางทั้งเรื่องของการลดปริมาณการกินน้ำตาลจริงๆและลดความกระตุ้นลิ้นอ่ะให้เรารู้สึกว่าเราต้องการลดแบบนี้คือบางทีถ้าเกิดเราจะกินหญ้าหวานแล้วหวานปี๊ดป้าๆสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะติดอันนั้นอยู่ดีแต่อันเนี้ยทำดีมากคือเหมือนกับเป็นการใส่ในปริมาณที่พอดีและแน่นอนมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเว้ยจะไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะคะดีมาก
ากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำเอาไว้ก่อนว่าการที่ปรับรสชาติความติดหวานของเราแล้วให้สุขภาพเราดีขึ้นได้อะมันก็ขึ้นอยู่กับการกินอย่างอื่นของเราด้วยจริงแล้วก็ยังคงขึ้นอยู่กับพื้นฐานการกินหวานแต่ละคนด้วยนะเหมือนบางคนเริ่มต้นจากการที่ไม่กินหวานมากขนาดนั้นกินแบบนี้เข้าไปเลยบางทีเขาอาจจะรู้สึกอร่อยไม่ต้องปรับก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ติดหวานตัวนี้ก็จะเป็นความอร่อยเพิ่มเติมในชีวิตสำหรับคนที่ติดหวานมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยปรับลิ้นของเราปรับรสของเราให้เราสุขภาพดีขึ้นค่ะฝากไว้นะคะกับดีไลน์นะคะน้องอร่อยมากเลยนะคะคอนเซ็ปต์ดีกิมมิกน่ารักนะคะแคลอรี่แค่20แคลเท่านั้นทุกคนอุ๊ยจริงด้วยอ่ะน้อยมากอ่ะแต่สำหรับนี้นมเปรี้ยวประมาณนี้กำลังดีเพราะถ้าเกิดเล็กมากๆกว่านี้ก็รู้สึกว่าแม่งหมดแล้วแบบเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีอ่ะลืมบอกไปตัวนี้ปัสจากไขมันนะคะหมดแล้ววันที่1วันที่2หมดแล้วกินเองตอนนี้ร่างพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาแต่งตัวให้ดูกันค่ะว่าซัมเมอร์ลุคของเรา2คนเป็นยังไงเริ่มเลยจะมาสอนแมชด้วยนะทุกคนบอกเลยเธอก็อย่าโปรยมากฉันไม่ค่อยมั่นใจในชุดที่ฉันเตรียมมาเท่าไหร่เลยอ่ะแมชแรกนะคะเริ่มต้นที่24ลุคที่1ค่ะเย้โอเคเดี๋ยวเราจะตั้งตารอนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่า24จะเป็นลุคไม่โปแต่เขาพูดอวดขึ้นมาก่อนเลยว่าฉันเอาบิกินี่มาด้วย จะรอดูค่ะว่าจะได้ขนาดไหนขอเปิดตัวนะคะ24 Summer Look ลดโป้ลุคที่1 1 2 3ปรับลิ้นเปลี่ยนลุคลดโป้มึงโป้เท่าเดิมมันเหมือนเดิมไม่จริงมึงเหมือนแบบมันคือตอบแป๊บนึงนะแป๊บนึงกูขอประมวลก่อนมันเป็นลุคที่ฉันนี่คือลุคลดความโป้ตอนอยู่ทะเลแต่เหมือนอยู่ในเมืองเป๊ะถูกไหมให้ฉันอธิบายตัวเองก่อนชุดนี้คือชุดที่ฉันพารีพรีเซนต์มากเลยนะว่านี่คือลุคลดโป้เหรอใช่ทุกคนเราอาจจะเข้าใจกันผิดนิดนึงลุคที่เราจะเอามาใส่นี่คือลุคไปเที่ยวทะเลนะคือโจทย์ของเธออ่ะมันคือแต่งยังไงให้โป้น้อยที่สุดเทียบกับปกติที่ตัวเองแต่งถูกไหมซึ่งปกติอ่ะสิ่งที่ฉันแต่งเวลาฉันอยู่ที่ทะเลอ่ะก็คือจะเป็นดังนี้ติ๊งติ๊งติ๊งก็คือชุดว่ายน้ำเลยแล้วก็มีแว่นกันแดดเพราะฉะนั้นน่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเดียวคุ้มอ่ะได้ไม่เป็นไรเราจะไม่ตีมาเป็นโจทย์กับเพอร์ซันอลมากจนเกินไปนะคะคือหลายๆคนอ่ะชอบลุคทีฟซีแต่ฉันอยากแต่งตามแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับร่างกายหนูหรือไม่ค่อยมั่นใจคราวนี้ทีฟซีเขาก็จะปรับลดความโป้ลงมาปรับดีกรีความแบบความแซ่บให้มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยลุคนี้นะคะสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะก็คือบิกินี่เลยนะคะเป็นบิกินี่ตัวนี้ติ้งที่เราเคยใส่นะคะก็คือเซตนี้เลย14น้ำเงินนะทีเนี้ยสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาน้องก็อกสีสันสดใสสิ่งที่เจชอบมากสำหรับชุดนี้คือความฟังก์ชันนอลของมันแล้วก็มันติดนิสัยฉันเว้ยเพราะฉันเป็นพวกที่ว่า1ลุคฉันต้องไปได้หลายที่หลายทางว่าฉันมันติดนิสัยฉันเว้ยคือบางทีเราเหมือนแบบเฮ้ยออกไปกินข้าวเช้าเสร็จแล้วจะไปอาบแดดต่อเลยมั้ยหรือจะไปเดินทะเลต่อเลยมั้ยเพราะฉะนั้นคือเราใส่ไปเลยตั้งแต่เช้าพอไปถึงแบบโอ้ถ่ายรูปกันเถอะเราก็ถอดแล้วเป็นกางเกงอะไรกางเกงคาร์โก้ปกติคือลุคเขาอย่างเงี้ยที่ค้ามันจะแค่เอาเกาะออกมาเพิ่มพร้อมขายาวไม่ใช่หรอไม่ใช่นะทุกคนถ้าเกิดเราเปลี่ยนแค่รูปทรงของเกาะอกหรือเราเปลี่ยนแค่รูปทรงของกางเกงฟีลที่ได้จะไม่เหมือนกันมีทิปเสริมนิดนึงก็คือเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในชุดนี้อยากจะเพิ่มดีกรีความแซสซี่หรือความแซ่บขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะสามารถที่จะเหมือนแบบปลดตรงนี้ออกตรงมาประมาณนิดนึงแล้วพับคอแล้วก็ดึงสายตรงนี้ขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันใส่บิกินี่นะแต่ฉันจะไม่ถอดหมดฉันจะไม่โชว์ฉันก็จะเป็นแบบนี่มีแบบสีสันนะคะเราก็แมทเอาเนาะฉันเชื่อแล้วว่าลุคนี้เป็นลุคที่เธอภูมิใจจริงๆจุดสำคัญที่สุดของการใส่ลุคที่มันดึงกางเกงลงมานะคะคืออย่าลืมล็อกซิปนะคะใช่ไม่อย่างนั้นมันจะพื้นมันจะไหลลงไปนะคะมันบิดลงมาอย่างนี้แล้วโคตรน่ารักเลยอ่ะเข้าใจคิดว่าพอเป็นกางเกงแบบนี้อ่ะทำแล้วน่ารักใช่มันต้องเป็นขาโกเว้ยใช่ไหมคิดสภาพถ้าเกิดเป็นสกินนี่จีนอ่ะพี่ลืมรูดซิปปะคะพี่เข้าห้องน้ำมาพี่ลืมรูดซิปปะคะแต่พอเป็นขาโกแล้วมันเข้าเห็นไหมลูกยอดเยี่ยมค่ะลุคแรกของพี่ซีค่ะลูกทำดีอยู่นะสุดยอดทำดีตอนแรกฉันไม่ expect ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเธอไม่คิดว่าจะมีประโยชน์ใช่ป่ะฉันไม่คิดว่าเธอจะไม่โปรได้และมีประโยชน์ขนาดนี้อะไรเงี้ยเก่งมากอันนี้คือลุคแรกของยูซีค่ะซัมเมอร์ลุครถโป้ลุคที่สองไปทำไมเป็นอะไรทำไมเขาเป็นคนดีอ่ะมันไม่ครบไม่ต้องขอน้ำสับปะรดปั่นหน่อยค่ะเฮ้ยนี่มันลุคอะไรฉันเป็นลุคคุณไงเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกคุณเลยนะมึงเอ้ยฉันก็ไม่ค่อยแต่งอะไรแบบนี้นะ
นี่นะคะลุคนี้อ่ะข้างล่างสั้นแล้วข้างบนแบบปิดๆหน่อยละกันแต่เป็นแบบปิดไม่หมดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปล่อยเออไม่เธอฉันจะบอกฉันเอาเสื้อตัวนี้มาใช้วันนี้ด้วยเว้ยเพราะใช่เหมือนกันแต่ใช้คนละแบบต่อเลยอ่ะโอเคไม่เคยเห็นเธอใส่แบบกับกระโปรงแบบนี้ใช่ไหมเลยตัวเมนของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมินิสเกิร์ตสีขาวปกติเราจะใส่กับครอปที่สั้นเท่าแบบเหมือนไม่มีอะไรห้อยระยะออกมาอันนั้นคือเรื่องจริงค่ะแต่วันนี้มันมีความแบบปกคลุมซึ่งใจว่าเสื้อประมาณนี้ดีมากๆสำหรับสาวที่แบบอยากแสดงความผิวเวลาไปทะเลเพราะเวลาถ่ายทะเลแล้วแบบลมมันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะสวยมันจะแบบเล่นกับลมกับอะไรได้แล้วก็ใส่ดีเทลแห่งความเป็นเหมือนแบบลูกคุณเฟมินินเข้าไปก็คือคิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าที่ปกติร้อยวันพันปีกูก็ไม่เคยถือเพราะว่าใส่อะไรข้างในก็จะเห็นหมดนะคะทุกคนถือทำไมก่อนแล้วก็จะมีแบบโอ้มุกเอ่ยมุกใจเล็บขาวแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นเอ่ยมันแบบมุกโบ๊ะอะไรอย่างงี้ให้มันเข้าเซตกันอันนี้ก็จะดูเป็นแบบลูกคุณเฮ้ยสามารถว่าเป็นลุก24ที่ไม่เคยเห็นเว้ยแล้วมึงจะได้เห็นแค่วันนี้เออใช่แล้วคือมันก็คงความเป็นเธออยู่ตรงที่ว่าพอมันบ๊อบแวมขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมามันก็ได้อยู่นะแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือเป็นกระเปงอ๋อกระเปงกระเปงเออข้างในเป็นกางเกงใช่ใช่อันนี้ก็คือได้ทั้งลุคคาเฟ่ด้วยแล้วก็ไปทะเลได้ด้วยจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่แบบนั่นหน่อยก็คือใส่ชุดว่ายน้ำมาไว้ข้างในได้เลยอ่ะลุคที่สองของยูซี่ผ่านไปแล้วค่ะเราดูลุคที่สามใช่ลุคสุดท้ายอุ้ยใช่ไหมโป้จริงด้วยว่ะเฮ้ยมาโป้เป็นเดรสแบบเป็นเดรสที่ใส่ประจำและเขาเป็นอย่างนี้โอ้มายจ้าโอเคที่3ชอบใส่ไปดินเนอร์แบบอยากสบายแล้วไม่อยากที่จะแผ่วท้องใดๆก็คือจะเป็นเลือกแบบลายๆเพราะมันจะผ่านมันสม็อกหลังแต่ด้านหน้ามันปล่อยเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็คือเวลาที่เราใส่เฮ้ยเราไม่อยากโป๊เนาะก็คือใส่เหมือนตอนที่เดินออกมาเฮ้ยมันดูเกาหลีประหลาดๆงงเลยอะจะดูเกาอาจจะด้วยการทำผมของเธอด้วยมั้งเธอทำผมดูเรียบร้อยมากเลยเธอเอาผมมาหลอกเหรอใช่ฉันเอาผมช่วยเธอรู้ได้ไงเป็นคนดีใช่แต่ว่าเมื่อกี้พอมันจะเป็นคนดีจัดไงคุณทำผมครึ่งนึงเจ๊เข้าใจปะใครก็ตามดับเป็นคนดีนะคะให้รวบผมครึ่งนึงนี่ฉันดูเป็นคนดียังการรวบผมครึ่งอะทำให้ถูกผู้ดีเลยอะก็คือชุดนี้สามารถใส่ปิดไปได้หมดเลยหรือถ้าอยากได้ความเซ็กซี่แบบเล็กๆใช้ผ้าผิวๆนะอันนี้ก็คือเชิ้ตแบบบางๆเลือกเชิ้ตบางนะทุกคนอย่าเลือกเชิ้ตทำงานผ้าหนามันจะแบบมันจะไม่ได้ฟิลนี้นะมันจะไม่ทะเลทันทีจริงๆจะใส่แบบสนิเกอร์ก็ได้หรือใส่เป็นซันโดที่ไปทะเลแบบที่เป็นแบบสายคาดเล็กๆก็ดูสบายๆดีนะอีกอย่างนึงที่อยากจะเพิ่มทิปส์เข้าไปให้สำหรับคนที่อยากแต่งลุคนี้ของยิปซี่นะคะการเปลี่ยนเนื้อผ้าจะทำให้ฟีลลิ่งเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ให้จำโครงนี้เอาไว้ใช้ว่าเป็นเดรสสั้นสม็อกหลังหรืออะไรก็ตามให้สบายๆหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อคลุมทับประมาณนี้ในขณะเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนลายของเดรสข้างในเป็นสีสันก็ได้เป็นคัลเลอร์ฟูลก็ได้แล้วก็ผ้าด้านนอกที่เป็นผ้าบางผ้าเปลี่ยนเป็นสไตล์เชิ้ตซาตินก็ดีก็จะได้ความแกลมจะได้ความแกลมขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เสริมเครื่องประดับใดๆโอเคจบแล้ว3ลุคของยิปซี่เฮ้ยทำเย้โชว์มันลุกไม่โป๊ะอ่ะฉันไม่โป๊ะใช่ไหมฉันไม่โป๊ะใช่ไหมเครียดมากเลยอ่ะตอนจะมาถ่าย VPD มาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดปกติก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตาของยิปซี่โอเคมาละเริ่มต้นจากลุคปกตินะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดที่1ลุคที่1ค่ะจ้าเริ่มเปิดตัวยิปซี่ลุคเฮ้ยสวยอันน่ะอาจจะโอ้ยดีคนก็จะยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็ไม่โป๊มากซึ่งอันนี้คือเอาจริงๆสำหรับบีเป็นลุคที่คอมโบมากอยู่คือใส่เสื้อครอปหรือสไตล์เสื้ออย่างเงี้ยเสื้อบีชแวร์อย่างนี้เลยนะเป็นแฟนที่เป็นผ้าบีชมากๆเห็นปะหรือไม่บางคนจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำหรือเป็นซัมเมอร์บราก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีซัมเมอร์บราออกมาเยอะเราเล่นกับโทนสีทุกคนคือเหมือนกับว่าโทนสีซัมเมอร์มันไม่ต้องเป็นสีปิ๊งฟ้าสว่างเสมอไปบางทีซัมเมอร์เป็นไลท์บลูเป็นเบบี้บลูได้สีทะเลเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยต้องแขนน่ารักมากใช่เสื้อตัวนี้สวยมากเราหาเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ที่เป็นผ้าที่มีความเบาสบายไม่ต้องตัวนี้ก็ได้นะตัวไหนก็ได้อะไรเงี้ยเทรนด์ของการใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ค่ะหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยแค่ใส่เสื้อทับก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลุคที่ออกมาแล้วดูดีสำหรับบีบีชอบแบบนี้นะคือตัวในสั้นกางเกงขาสั้นแต่ตัวนอกถ้าโอเวอร์ไซส์ไม่พอไม่สวยนะจริงต้องใหญ่ต้องใหญ่และชายเสื้อต้องยาวมากพอที่จะเป็นเบรสได้ที่สภาพถ้าเกิดมันบางแบบนี้มันจะอีกแบบแปลกแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอ่ะปรับความโป๊มากขึ้นนิดนึงก็คือสามารถที่จะถอดออกแล้วเอาเสื้อตัวเดียวกันเนี้ยมาพันไปส
ลงและคิดสภาพว่าถ้าเกิดด้านในเนี้ยเป็นกางเกงว่ายน้ำโอ้ยน่ารักเลยอ่ะแล้วก็เป็นผ้าอย่างนี้แล้วมันจะกลายเป็นบีชแวร์เลยอุ้ยดีอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับชุดเดินทะเลเห็นมั้ยหันข้างหน่อยค่ะมีอะไรโอ้ยน่ารักตรงนี้ชอบดีเทลก็จะเป็นอย่างนี้ได้เลยดีจังอยากไปทะเลแล้วอ่ะทำดีมากค่ะเย้ขนาดนี้นางเข้าไปเปลี่ยนลุคที่สองแล้วนะคะโซคนดูรีเควสต์มาขอโป๊กว่านี้โป๊กว่านี้โป๊กว่านี้เปิดตัวยิปโซลุกที่สองเฮ้ยม่วงขาวเหมือนกันเว้ยม่วงขาวเหมือนกันเว้ยเฮ้ยคล้ายมากเฮ้ยลุกนี้จะเป็นลุกที่หลายอันมากๆมาหันกล้องมาเลยค่ะคุณผู้ชมมันบลัฟมันบลัฟแน่นอนนะครับความเป็นน้องยิปนะครับเขาไม่จบด้วยอะไรที่ซิมเปิลแค่นั้นหรอกกูรู้มันต้องมีต่อเติมแปะแต่สำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าพี่คะหนูชอบเสื้อแบบนี้มากเลยแต่ใส่อย่างนี้พี่หนูรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะคะสิ่งที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้คือเราเปลี่ยนท่อนล่างที่เราใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้เราใส่เป็นกางเกงเลย์เราเอากางเกงเลย์อย่างนี้มาอันนี้จะเป็นลุคกลางวันใช่ปะลุคกลางวันเหมือนไปข้าวกลางวันไปกินข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บลุคเดินทะเลตอนเย็นเราสามารถจะใส่เป็นนี่มันใส่ชับเลยเหรอมันก็แซงว่าโอเคแซงว่าไม่มีอยู่ข้างในโอ้ยกางเกงตัวนี้ก็น่ารักอ่ะใช่เราสามารถที่จะแบบใส่กางเกงเลยอย่างนี้ให้มันเข้ากับเสื้อตัวที่เราใส่อยู่สีสวยมากเลยค่ะแล้วก็หมูไปใส่นี้มีโก้เฮ้ยแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบมันโป๊ไปเอาเครื่องประดับอะไรสักอย่างมาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ส่วนนี่ชิ้นใหญ่นี่เรียกว่าชิ้นใหญ่อะไรเครื่องประดับหรือโซ่ตรวนคะทางบ้านถามมาไม่นี่เห็นปะพอใส่เข้าไปคุณก็จะได้ลุคไปดินเนอร์แหละโอเคแบบดินเนอร์แบบหรูขึ้นมานิดนึงเป็นอะไรนิดนึงจริงว่ะคนสวยอ่ะดูไหมว่ามันมีไวบ์ของความแบบทั้งไปทะเลทั้งถึงอลาดินนิดนึงอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีไวบ์ข้อดีของการใส่เครื่องประดับที่มันมีความใหญ่นิดนึงหรือเป็นสเตทเมนต์พีซนิดนึงให้ดูสร้อยนี้ไว้นะพอดูสร้อยนี้เสร็จเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแล้วคราวนี้เอาสร้อยนี้เป็นเมนอีกอันนึงเห็นลูกที่3ลูกไวออนไวลูกสีขาวเวลาที่ไปทะเลมันเหมือนกับมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นเข้าได้กับหลายๆสีเนาะเข้าได้กับทุกฟิลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมาโป๊มันจะธรรมดาเกินไปก็คือหาสร้อยเส้นหนึ่งที่มาช่วยเรื่องลดความโป๊คิดสภาพเหมือนเราไม่ใส่เนี่ยก็ดูธรรมดาเห็นป่ะจริงอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนก็คือเหมือนไม่ได้เหมือนไปเที่ยวแต่พอเราใส่เข้าไปชิ้นนึงให้ดูเป็นแบบสีทองหน่อยอะไรหน่อยด้วยความที่ว่าซัมเมอร์ลุคอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่เป็นฟิลนี้ได้แล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปกินข้าวที่อื่นต่อใส่เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีขาวคลุมได้ตัวนี้ไว้ออนไว้เสร็จแล้วแล้วไม่พอทำยังไงอยากเปลี่ยนเราก็จะเอานี่มาก็คือพอใส่กางเกงเนี้ยเข้าไปมันก็เปลี่ยนลุคได้แล้วพอเราจะคีปไปตัวสร้อยนี้ไว้ก็ได้มันจะเป็นไว้ออนไว้หรือจะต่อเพิ่มอย่างนี้ก็ได้ระหว่างวันบางทีตอนช่วงแรกที่เราไปตอนกลางวันเราไปกินข้าวเราใส่นี้ก่อนแล้วพอตอนเย็นเราอยากสบายขึ้นก็คือถอดออกใส่แค่กางเกงสีขาวข้างในน่ารักน่ารักตัวนี้สีสวยเย้จบแล้วนะคะกับลุคของพวกเราซัมเมอร์ลุคนะคะวันนี้ที่เรามาแต่งตัวกันเราอยากจะให้ทุกคนนะคะแทนที่จะเปลี่ยนเหมือนมีลุคซัมเมอร์นี้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะๆอ่ะเพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับคำว่าซัมเมอร์ของหลายๆคนไม่จำเป็นคือเราเปลี่ยนจากการที่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นปรับแทนใช่ก็คือปรับเหมือนดัสมิวดีไลท์เลยเนอะก็จ้าจ้าปรับลิ้นรสหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้คือเราปรับตัวเองได้ให้เป็นแบบที่ยังคงเป็นตัวเราอยู่แต่ก็เพิ่มสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยลองทำที่มันดีกับตัวเรายืนยันว่าต้องเลือกที่สิ่งที่ดีกับตัวเรานะคะก็ลองมาทำพร้อมๆกันได้ค่ะซัมเมอร์ของเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครต้องยังคงเป็นเราอยู่ในแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะเย้โอเคประมาณนั้นฝากเอาไว้นะคะกระดัชนิวดีไลน์นะคะ 0.1 น้ำตาลนะคะก็ขวดสีเขียวกระเช้าที่เราให้ดูไปตอนก่อนหน้านี้นะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นต่อได้ค่ะได้ค่ะ Have fun this summer นะคะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับพี่บอยฉันว่าเธอยังโป้ไม่พอจริงฉันว่าเธอก็โป้น้อยไม่พอต้องลดโป้กว่านี้7 วันลดโป้ปรับลิ้นลดโป้ไม่ลดหวานลดโป้